ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังใหม่นะคะยินดีต้อนรับสู่การใช้บริการห้องสมุดทางเสียงที่คุณสามารถฟังเรื่องราวจากหนังสือดีๆต่างๆได้อย่างจุใจแล้วก็วันนี้ค่ะคนไทยทิ้งแผ่นดินมาถึงตอนที่32แล้วนะคะจากผลงานของคุณสัญญาผลประสิทธิ์นวนิยายที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมแต่งดีจากมูลนิธิจอห์นเอฟเคนเนดีประเทศไทยในปี2516ค่ะคนไทยทิ้งแผ่นดินนวนิยายที่จะทำให้เราได้รู้จักกับจิตวิญญาณความเป็นไทยรากเหง้าของความเป็นไทยสละไอไม้มาลายแล้วก็ทอทหารที่หมายถึงแคว้นไทยซึ่งในอดีตมีมากมายถึง12แคว้นกระจัดกระจายอยู่ทางตอนใต้ของจีนแคว้นไทยที่รักในอิสระมีความเป็นตัวของตัวเองมีความสามารถเฉพาะตัวโดยเฉพาะในเรื่องของการรบแต่ขณะเดียวกันก็มีจุดอ่อนที่แตกความสามัคคีแล้วก็ไม่ค่อยจะรวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวสักเท่าไหร่เรามาทวนความเดิมกันเลยนะคะความเดิมตอนที่แล้วทัพไทยและทัพจีนผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะกุมภาวาส่งคนไปลอบฆ่าเตียวเหลียงส่งลาวอ้ายกับพันน้อยแต่ก็ไม่สำเร็จเตี้ยวเหลียงจับทั้งสองคนได้ตอนแรกตั้งใจจะลงโทษแต่แล้วก็เห็นลาวอ้ายแสดงความเด็ดเดี่ยวโดยการเอามือตัวเองเนี่ยไปเผาไฟเตี้ยวเหลียงชื่นชมในความกล้าหาญของลาวอ้ายปล่อยทั้งคู่กลับมาหากุมภาวากุมภาวารู้สึกท้อใจในการรบเหลือเกินเพราะว่าเพื่อนๆร่วมรบล้วนล้มหายตายจากไปกันเกือบหมดมีคนบอกกุมภาวาว่าบางทีอาจจะมีดินแดนอื่นที่ดีกว่านี้สำหรับคนไทยก็ได้กุมภาวานำทัพออกขวางทัพเตียวเหลียงทัพไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบแต่ในขณะที่กำลังดีอกดีใจอยู่นั้นสีเผาก็ได้สังเกตเห็นว่ากุมภาวามีอาการสะดุ้งแล้วก็ตกตะลึงอย่างที่สีเผาไม่เคยเห็นมาก่อนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้เลยค่ะกับตอนที่32คนไทยทิ้งแผ่นดินแต่ในทันใดนั้นสีเผาเห็นกุมภาวาสะดุ้งแล้วก็ตกตะลึงอยู่ชั่วขณะสีเผาจึงกล่าวว่ากุมภาวาข้าไม่เคยเห็นสูมีอาการตกใจเช่นนี้เลยมีเหตุอันใดเกิดขึ้นหรือกุมภาวาชี้ไปที่ชายป่าแล้วก็บอกว่าทัพของซิฉุยมาถึงแล้วชัยชนะของเรากำลังกลายเป็นของจินสูจงคุมกองหลังอยู่ที่นี่แล้วกุมภาวาก็รีบควบม้าเข้าไปในหมู่ทหารไทยที่กำลังต่อสู้กับฝ่ายจีนและเร่งให้ทหารของตนโจมตีหนักขึ้นฝ่ายเตียวเหลียงเห็นฝุ่นตลบขึ้นที่ชายป่าเตียวเหลียงก็รู้ว่าทัพของซีฉุยมาใกล้แล้วก็ให้ทหารร้องบอกให้ทหารจีนรู้ว่าทัพของซีฉุยมาถึงแล้วจะได้เกิดกำลังใจทหารจีนเมื่อรู้ดังนั้นก็คุมกำลังเข้าต้านทานทัพไทยมิใหญ่ที่จะถูกฆ่าฟันล้มตายเพียงใดก็ตามเพราะว่ามีคนมาช่วยแล้วในไม่ช้าทัพของซิฉุยก็ถึงลูกเนินแล้วก็เข้าโจมตีทางด้านหลังของทัพธงผาธงผาขับม้าพระจากด้านหน้าซึ่งทหารของเขารบอยู่กับทหารของเตียวเหลียงแล้วก็หันไปไล่ฆ่าฟันทหารของซิฉุยจนกระทั่งทหารของซิฉุยแตกกระจายไปแล้วเขาก็กลับมายันทางด้านเตียวเหลียงอีกทหารของธงผาซึ่งกุมภาวาหมายจะให้ขนาบทัพของเตียวเหลียงกลับกลายเป็นฝ่ายถูกขนาบแทนและฝ่ายไทยก็มีจำนวนน้อยกว่าธงผาจึงต้องกลับมาช่วยด้านหลังอีกเขาขับม้าช่วยคนของเขาอยู่ทั้งสองด้านจนม้าหมดแรง
เขาเรียกตัวใหม่ขึ้นขี่ไล่ฟันฝ่ายจินต่อไปและม้านั้นก็ล้มลงอีกทงผาก็เรียกเอาตัวใหม่และก็สู้รบกับฝ่ายจินทั้งสองด้านที่ใดมีการต่อสู้มากทงผาก็จะเข้าไปที่นั่นแล้วก็ขับไล่ฝ่ายจินแตกกระจายไปเมื่อขับไล่ฝ่ายจินแตกกระจายไปแล้วทงผาก็จะไปช่วยฝ่ายไทยที่อื่นต่อไปในขณะนั้นซีฉุยกำลังขับคนของตนให้หนุนเนื่องเข้าไปเมื่อเห็นทงผาเช่นนั้นซีฉุยก็บอกนายกองซึ่งยืนอยู่ข้างๆคืออยู่บนหลังม้านะคะบอกว่าให้ดูคนไทยคนนั้นเขาคือทงผาคนที่เคยทำให้ทัพของงันสุยแตกตื่นมาแล้วซีฉุยบอกว่ามาครั้งนี้สูเห็นหรือไม่หากไม่มีใครขัดขวางวนผู้นี้ไว้ทัพเราก็จะพ่ายเหมือนครั้งงันสุยอีกเจงเอียวในกองผู้หนึ่งจึงกล่าวว่านั่นหรือธงผาที่ฆ่าเซ็กโปข้าจะไปจัดการหวนคนนี้เองแล้วเจงเอียวก็พุ่งม้าไปพร้อมกับชูดาบเหนือหัวเมื่อเข้ามาใกล้ตรงที่ธงผากำลังสู้กับทหารจินเจงเอียวก็ร้องไปว่าห้วนป่าสู้รบกับทหารเลวของเราได้เท่านั้นหรือมาลองดาบของข้าบ้างธงผาก็พุ่งม้าไปยังเจงเอียวเขาแกว่งดาบอยู่เหนือหัวทหารทั้งไทยและจินมองเห็นเหมือนธงผาถือดาบอยู่สี่เล่มพร้อมกันและขณะที่เจงเอียวจะฟันลงมานั้นดาบของธงผาก็ตัดลำตัวของเจงเอวขาดเป็นสองท่อนแต่ยังคงทับกันอยู่เหมือนเดิมและแขนของเจงเอียวก็ยังเงื้ออยู่เช่นนั้นต่อเมื่อม้าผงกขึ้นร่างของเจงเอียวจึงร่วงลงอย่างพื้นดินจากนั้นธงผาก็หันไปขับไล่ทหารจินต่อไปไทยผู้หนึ่งกำลังถูกจินสองคนรุมธงผาเข้าไปแทงจินคนหนึ่งตายอีกคนหนึ่งหยิบหอกซัดที่ตกอยู่ที่พื้นดินแล้วก็พุ่งไปถูกแขนธงผาธงผาก็พุ่งม้าไปยังจินนั้นแต่จินนั้นหลบไปอยู่หลังต้นไม้และหลบธงผาไปมาโดยใช้ต้นไม้นั้นบังธงผาก็ยืนขึ้นบนโกรนแล้วเงื้อดาบฟันทั้งต้นไม้และคนจินที่หลบอยู่จนกระทั่งร่างขาดเป็นสองท่อนแล้วธงผาก็ไล่ฆ่าฟันทหารจินต่อไปในขณะที่ร่างของเขานั้นได้รับบาดแผลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากคมอาวุธของฝ่ายจินทหารจินรับการฝึกมาอย่างดีแล้วแล้วก็รู้ว่าฝ่ายตนขนาบทัพไทยอยู่และมีกำลังเหนือกว่าจึงมีกำลังใจที่จะสู้รบฝ่ายไทยต่อไปบางครั้งก็ต้องถอยออกมาแต่ขบวนที่อยู่เบื้องหลังก็เข้ามาแทนที่และพวกที่ถอยออกมานั้นจะตั้งขบวนใหม่และเข้าโจมตีฝ่ายไทยต่อไปอีกเมื่อแสงจากดวงตะวันยังอยู่ทั้งสองฝ่ายก็รู้ว่าฝ่ายใดเป็นจินและฝ่ายใดเป็นไทยและเขาฆ่าฟันกันเพราะคิดว่าเขาแตกต่างกันครั้นดวงตะวันลับแล้วก็ไม่อาจจะเห็นได้ว่าใครเป็นเพื่อนใครเป็นศัตรูทั้งสองฝ่ายก็แยกกันแล้วก็ปล่อยให้ศพเกลื่อนอยู่ในท้องทุ่งผู้ที่บาดเจ็บบ้างก็เดินกลับบ้างก็ถูกหามกลับมาและธงผาก็รวมอยู่ในหมู่คนไทยที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสภายในค่ายของฝ่ายไทยแม้คนที่บาดเจ็บจะสิ้นชีวิตไปทีละคนแต่ไม่ได้มีผู้ใดครางด้วยเสียงร้องทุกคนรู้ว่าธงผาซึ่งเป็นผู้นำของเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสมากและกำลังรอความตายอยู่กุมภาวามานั่งข้างสหายรักของเขาธงผามองดูเลือดที่หยดอยู่เรื่อยๆจากบาดแผลแล้วก็กล่าวแก่กุมภาวาว่าทุกสิ่งกำลังแยกย้ายไปที่เดิมของมันแล้วแต่ก่อนที่ข้าจะหายใจครั้งสุดท้ายสูบอกข้าเถิดว่าคนไทยจะเป็นอิสระต่อไปหรือจะให้เป็นทาสของจินอีกสูจงบอกตามที่สูคิดเถิดสำหรับเพื่อนที่กำลังจะจากสูไปกุมภาวะบอกว่าธงผาเอ้ยเราร่วมใจร่วมชีวิตกันมาข้าไม่อาจจะปิดบังสูได้บัดนี้
การที่เราจะรักษาแคว้นไทยไว้ได้นั้นยากแล้วครั้งนี้เราเสียหายเกินกว่าจะแก้ไขได้ข้าจะถอยไปยังเมืองลือที่นั่นสูจะได้บุตรและภรรยาดูแลจนกว่าจะหายป่วยสูจงพยายามรักษาตัวเอาไว้เถิดธงผานิ่งอยู่แล้วก็พยุงกายขึ้นนั่งข้าพอใจแล้วที่ได้ตายก่อนที่ชาวจินจะมาเป็นนายของข้ากุมภวาเอ่ยเมื่อสู่กลับไปยังเมืองลือจงบอกรำพาภรรยาข้าให้พาบุตรไปทางใต้ให้พ้นจากอำนาจของจินอย่าให้คนจินกวาดต้อนลูกไปเป็นทาสในแคว้นจินเลยแล้วธงผาก็สิ้นใจในขณะที่นั่งอยู่นั้นทุกคนก้มหน้านิ่งสักครู่หนึ่งกุมภวาก็เงยหน้าขึ้นกล่าวแก่คนณที่นั้นว่าเมื่อใดเล่าคนไทยจะมีผู้นำเช่นธงผาอีกเขาเหนือคนทั้งปวงในกำลังและฝีมือแต่หัวใจของเขาเมตตาเป็นที่สุดเขาเป็นหัวหน้าปกครองคนแต่เขาชังการใช้อำนาจคนเช่นนี้ยากที่จะหาได้แล้วกุมภวาก็จับร่างของธงผาให้นอนลงและทุกคนที่นั่นก็อาลัยธงผายิ่งนักจากนั้นทัพไทยก็ถอยไปยังเมืองลือเมื่อทัพไทยถอยไปแล้วเตียวเหลียงก็บอกกับซีฉุยว่าตอนนี้ทัพไทยกลายเป็นเสือลำบากไปแล้วแต่เยี่ยงเสือลำบากทัพไทยจะสู้อีกเมื่อศัตรูเข้าไปใกล้ข้าจะตามทัพไทยไปยังเมืองลือสูจงนำทัพของสูไปยังเมืองเชียงแสกุมภวาจะไม่อาจแยกทัพออกเป็นสองได้จะปล่อยให้เชียงแสตัดสินโชคชะตาของตนตามลำพังสีฉุยก็ถามว่าเหตุใดสูจะให้ข้าไปยึดเชียงแสเล่าหากว่าเราทั้งหมดตรงไปยังเมืองลือเราก็จะยึดเมืองลือได้กุมภวาไม่มีกำลังพอจะสู้กับเราแล้วเชียงแสก็จะเป็นของเราโดยไม่ต้องสู้รบสีฉุยเอ่ยเรามาครั้งนี้มิได้ประสงค์จะฉกชิงเอาที่ดินของคนไทยแม้เราจะมาด้วยดาบและด้วยอำนาจของกองทัพแต่เราต้องการเป็นมิตรกับคนไทยและต้องการให้คนจีนรู้จักปกครองด้วยความดีเมื่อการศึกเสร็จแล้วเราจะให้คนไทยอยู่ใต้การปกครองที่ไม่มีการแตกร้าวกันเองข้าอยากให้การปกครองของเราในแคว้นไทยดีกว่าการปกครองที่คนไทยใช้กันเองสูจงไปที่เชียงแสเถิดบอกชาวเมืองว่าขอให้ทัพของสูได้พักในเมืองอย่างเพื่อนถ้าชาวจินคนใดข่มเหงสูจงประหารชาวจินนั้นเสียด้วยมือของสูเองสูจงไปสำแดงความดีของชาวจินให้ปรากฏไว้ที่เมืองเชียงแสนแล้วต่อไปข้างหน้าแคว้นไทยอื่นๆจะได้ไม่เกลียดอำนาจของจินการปกครองของเราก็จะสะดวกขึ้นสูอย่าให้ทหารจินทำอันตรายทรัพย์สินและร่างกายของชาวเมืองไม่ว่าชายหรือหญิงแม้แต่ข้าวหยิบมือเดียวก็อย่าขืนใจเอาของเข้ามาเตียวเหลียงกำชับซีฉุยจากนั้นซีฉุยก็นำทัพของตนไปยังเชียงแสส่วนเตียวเหลียงก็นำทัพมุ่งไปยังเมืองลือระหว่างทางเตียวเหลียงให้ทหารของตนหยุดบ้างเพื่อซ้อมการต่อสู้ประชิดตัวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้หลังเพลงนี้ค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเมื่อซีฉุยมาถึงเมืองเชียงแสนซีฉุยให้ทหาร10คนถือธงเข้าไปในเมืองผู้ใหญ่ชาวเมืองทุกคนก็มานั่งพร้อมหน้าเพื่อรอฟังข่าวทหารจินบอกว่าเรามาครั้งนี้แม้ว่าจะถืออาวุธแต่เรามาอย่างเพื่อนขอให้ชาวเมืองเชียงแสนต้อนรับเราแล้วอันตรายใดๆแก่ร่างกายหรือทรัพย์สินของชาวเมืองเชียงแสนจะไม่เกิดขึ้นจากทหารคนใดของเราหากทหารจินคนใดทำอันตรายแก่ชาวเมืองไม่ว่าชายหรือหญิงไม่ว่าแก่ร่างกายหรือทรัพย์สินสิฉุยแม่ทัพของเราจะประหารทหารจินผู้นั้นด้วยมือของเราเอง
ขอให้สูเปิดประตูเมืองต้อนรับเราอย่างเพื่อนเถิดอย่าได้ถือว่าสูกับเราเป็นคนต่างแดนกันผู้ใหญ่ชาวเมืองเชียงแสก็กล่าวแก่คนจินทั้งสิบว่าเนื้อความที่สูนำมานี้เราจะแจ้งแก่ชาวเมืองหากเรายกธงขึ้นบนกำแพงเมืองและเปิดประตูเมืองเมื่อใดก็ให้ทหารจินรู้เถิดว่าชาวเมืองเชียงแสยอมให้ทัพสูเข้ามาในเมืองแล้วคนจินก็กลับไปแจ้งแก่ซีฉุยซีฉุยก็ให้ทหารของตนตั้งกระโจมเอาไว้ชิดกำแพงเมืองโดยไม่ได้ป้องกันคือไม่ได้ทำการป้องกันค่ายแต่อย่างใดอีก3วันต่อมาชาวเมืองเชียงแสชักธงขึ้นบนกำแพงเมืองและเปิดประตูเมืองต้อนรับทัพของซีฉุยบนกำแพงเมืองนั้นมีหญิงมากมายเรียงรายอยู่บางคนก็อุ้มลูกเอาไว้ที่เอวอีกจำนวนมากก็ให้นมลูกมองดูทหารจินเบื้องล่างซีฉุยจึงให้ทหารของตนรื้อกระโจมแล้วก็เดินเข้าไปในเมืองซุนเต็กในกองก็พูดกับซีฉุยว่าการเปิดประตูเมืองให้ข้าศึกมีอยู่บ่อยๆในการรบและที่ใช้ผู้หญิงเป็นอุบายก็มีมากแม้แต่ชาวจินเองก็เคยใช้อุบายเช่นนี้ครั้งนี้ชาวเชียงแสอาจจะลวงล่อให้ชาวจินเข้าไปติดกับดักก็เป็นได้ซุนเต็กก็บอกว่าจะให้ทหารถืออาวุธเตรียมไว้ดีไหมแต่ซีฉุยเอามือชี้ไปบนกำแพงเมืองแล้วก็กล่าวแก่ซุนเต็กว่าถ้าถืออาวุธเข้าไปชาวเชียงแสก็จะไม่เชื่อว่ามาอย่างเพื่อนแล้วก็ชี้ให้ซุนเต็กดูบนกำแพงเมืองบอกว่าถ้าชาวเมืองเตรียมจะทำร้ายหญิงจำนวนมากจะให้นมลูกอยู่บนกำแพงเมืองได้อย่างไรเหมือนกับว่าไว้ใจทหารจินก็เข้าไปในเมืองเชียงแสแต่แล้วทันใดนั้นชาวเมืองทั้งชายและหญิงก็เข้าทำร้ายทหารจินด้วยมีดบ้างไม้บ้างสุดแท้แต่จะหาอะไรเป็นอาวุธได้ทหารจินต้องดึงอาวุธของตนออกมาป้องกันตัวหญิงไทยบ้างก็เอาฟืนจากในครัวซึ่งติดไฟอยู่มาฟาดทหารจินหญิงที่อุ้มลูกอยู่บนกำแพงเมืองก็ร้องอยู่มิได้ขาดร้องให้ช่วยกันทำร้ายทหารจินซีฉุยเห็นเช่นนั้นก็เสียใจยกมืออ้อนวอนให้ชาวเชียงแสหยุดทำร้ายทหารจินแต่ก็ไม่มีผู้ใดฟังกระโจมและสิ่งของที่ทหารจินนำเข้ามาก็ติดไฟไฟลุกลามไปยังบ้านเรือนซีฉุยให้ทหารช่วยกันดับแต่ชาวเชียงแสยิ่งเอาไม้โยนเข้าไปเพื่อให้ไฟลุกลามยิ่งขึ้นหญิงบนกำแพงพากันโยนลูกเข้าไปในกองไฟและตนเองเข้าทำร้ายทหารจินทหารจินไม่อาจทำอะไรได้นอกจากจะฆ่าฟันชาวเชียงแสที่บางคนใช้มือสู้กับดาบเหมือนกับว่าทุกคนต้องการจะตายที่ตายด้วยอาวุธของทหารจินไม่ได้ก็พากันกระโจนเข้าไปในกองไฟและเมืองเชียงแสก็ไม่กลายเป็นเท่าฐานจนหมดสิ้นนางคำดวงและสร้อยทองผู้ที่เคยเป็นบ่าวของนางบุญชวีนั้นนอนตายเคียงกันอยู่ในหมู่หญิงเชียงแสทหารจินคนได้คนเชียงแสที่รอดตายจากเพลิงได้10คนก็พาตัวมายังซีฉุยซีฉุยก็ถามคนเหล่านั้นว่าเรามาครั้งนี้ประสงค์จะผูกมิตรกับชาวเชียงแสเหตุใดพวกสูจึงขัดขืนต่อสู้เล่าโดยที่รู้แล้วว่าสู้ก็สู้ไม่ได้ชาวเชียงแสเหล่านั้นตอบว่าสูกล่าวว่าสูมาอย่างมิตรแต่เหตุไฉนจึงมีอาวุธมาพร้อมที่จะฆ่าพวกเราด้วยเล่าซีฉุยไม่รู้จะตอบประการใดได้แต่หันไปทางซุนเต็กแล้วก็บอกว่าเตียวเหลียงประสงค์จะทำความดีแต่ใครบ้างที่จะทำความดีด้วยดาบได้แล้วซีฉุยสั่งให้ทหารดูแลชาวเชียงแสทั้ง10นั้นเป็นอันดีแต่ในคืนนั้นทั้ง10คนก็หลบหนีไปสิ้นซีฉุยให้เดินทัพข้ามลำน้ำไปยังเมืองลือให้ม้าเร็วล่วงหน้าไปยังเตียวเหลียงเตียวเหลียงเมื่อรู้ว่าชาวเชียงแสไม่ยอมเป็นเพื่อนกับตนแล้วก็กลับฆ่าตัวตายจนหมดสิ้นก็เสียใจเศร้าใจยิ่งนักและเตียวเหลียงก็สั่งให้เดินทัพไปโดยไม่รีบร้อน
เมื่อข่าวไปถึงกุมภาวาว่าชาวเมืองเชียงแสเผาเมืองและผู้คนตายหมดกุมภาวาถึงกับก้มหน้านิ่งน้ำตาร่วงในที่สุดก็กล่าวแก่เพื่อนที่ยืนอยู่ข้างๆว่าให้เราออกไปทำการรบนอกเมืองเถิดหญิงและเด็กจะได้ไม่เดือดร้อนแล้วกุมภาวาก็นำทัพออกไปนอกเมืองย้อนขึ้นไปหาทัพเตียวเหลียงครั้นถึงทางเหนือของทะเลสาบตรงนั้นเป็นที่ต่ำมีบึงเล็กบึงน้อยอยู่ทั่วไปกุมภาวาจึงให้ตั้งมั่นอยู่ครั้นรุ่งขึ้นกุมภาวาก็กล่าวแก่สีเผาว่าเย็นนี้ทัพเตียวเหลียงจะมาถึงเราจะสู้ทัพของเตียวเหลียงอยู่ที่นี่เพราะว่าที่ดินตรงนี้ดินไม่เป็นผืนเดียวกันการรบจะเป็นการต่อสู้ประชิดตัวเมื่อทัพเตียวเหลียงมาถึงเราจะโจมตีทันทีเราอาจจะทำลายทัพของเตียวเหลียงได้แต่ว่าสีเผาสู่ได้เห็นแล้วว่าในกิจการของมนุษย์มีความไม่แน่นอนอยู่เป็นอันมากถ้าการรบวันนี้ผิดจากความคาดหมายของเราและบังเอิญเราไม่ได้พบกันอีกสู่จงบอกข้าเถิดระหว่างการหนีกับความตายอย่างที่ชาวเมืองเชียงแสยอมทั้งเมืองนั้นสู่จะเลือกเอาทางใดสีเผาก็บอกว่าข้ารู้ว่าครั้งนี้หากเราเอาชนะไม่ได้โอกาสที่เราจะทำลายทัพจินก็จะไม่มีอีกแล้วและไทยจะต้องขึ้นต่อจินอีกครั้งหนึ่งหากเราแพ้ในครั้งนี้ข้าจะขอตายตามเพื่อนของเราที่ตายไปแล้วในการต่อสู้เพื่อความเป็นไทยข้าจะไม่หนีไปฟังข่าวความเป็นทาสของแคว้นไทยอีกกุมภาวาก็บอกว่าสีเผาในการลุกขึ้นต่อสู้อำนาจที่กดขี่นั้นบางคนก็ทำสำเร็จบางคนก็พิบัติไปในความพยายามนั้นเป็นดังนี้มาในการก่อนและจะเป็นดังนี้ต่อไปในการข้างหน้าหากว่าในครั้งนี้เราทำไม่สำเร็จเราไม่มีเหตุจะเสียใจเพราะว่าที่เราทำการครั้งนี้เราสมัครใจที่จะทำห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังใหม่นะคะยินดีต้อนรับสู่การใช้บริการห้องสมุดทางเสียงที่คุณสามารถฟังเรื่องราวจากหนังสือดีๆต่างๆได้อย่างจุใจแล้วก็วันนี้ค่ะคนไทยทิ้งแผ่นดินมาถึงตอนที่32แล้วนะคะจากผลงานของคุณสัญญาผลประสิทธิ์นวนิยายที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมแต่งดีจากมูลนิธิจอห์นเอฟเคนเนดีประเทศไทยในปี2516ค่ะคนไทยทิ้งแผ่นดินนวนิยายที่จะทำให้เราได้รู้จักกับจิตวิญญาณความเป็นไทยรากเหง้าของความเป็นไทยสละไอไม้มาลายแล้วก็ทอทหารที่หมายถึงแคว้นไทยซึ่งในอดีตมีมากมายถึง12แคว้นกระจัดกระจายอยู่ทางตอนใต้ของจีนแคว้นไทยที่รักในอิสระมีความเป็นตัวของตัวเองมีความสามารถเฉพาะตัวโดยเฉพาะในเรื่องของการรบแต่ขณะเดียวกันก็มีจุดอ่อนที่แตกความสามัคคีแล้วก็ไม่ค่อยจะรวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวสักเท่าไหร่เรามาทวนความเดิมกันเลยนะคะความเดิมตอนที่แล้วทัพไทยและทัพจีนผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะกุมภาวาส่งคนไปลอบฆ่าเตียวเหลียงส่งลาวอ้ายกับพันน้อยแต่ก็ไม่สำเร็จเตียวเหลียงจับทั้งสองคนได้ตอนแรกตั้งใจจะลงโทษแต่แล้วก็เห็นลาวอ้ายแสดงความเด็ดเดี่ยวโดยการเอามือตัวเองเนี่ยไปเผาไฟเตียวเหลียงชื่นชมในความกล้าหาญของลาวอ้ายปล่อยทั้งคู่กลับมาหากุมภาวากุมภาวารู้สึกท้อใจในการรบเหลือเกินเพราะว่าเพื่อนๆร่วมรบล้วนล้มหายตายจากไปกันเกือบหมดมีคนบอกกุมภาวาว่าบางทีอาจจะมีดินแดนอื่นที่ดีกว่านี้สำหรับคนไทยก็ได้กุมภาวานำทัพออกขวางทัพเตียวเหลียงทัพไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบแต่ในขณะที่กำลังดีอกดีใจอยู่นั้น
สีเผาก็ได้สังเกตเห็นว่ากุมภวามีอาการสะดุ้งแล้วก็ตกตะลึงอย่างที่สีเผาไม่เคยเห็นมาก่อนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้เลยค่ะกับตอนที่32คนไทยทิ้งแผ่นดินแต่ในทันใดนั้นสีเผาเห็นกุมภาวาสะดุ้งแล้วก็ตกตะลึงอยู่ชั่วขณะสีเผาจึงกล่าวว่ากุมภาวาข้าไม่เคยเห็นสูมีอาการตกใจเช่นนี้เลยมีเหตุอันใดเกิดขึ้นหรือกุมภาวาชี้ไปที่ชายป่าแล้วก็บอกว่าทัพของซิฉุยมาถึงแล้วชัยชนะของเรากำลังกลายเป็นของจินสูจงคุมกองหลังอยู่ที่นี่แล้วกุมภาวาก็รีบควบม้าเข้าไปในหมู่ทหารไทยที่กำลังต่อสู้กับฝ่ายจินและเร่งให้ทหารของตนโจมตีหนักขึ้นฝ่ายเตียวเหลียงเห็นฝุ่นตลบขึ้นที่ชายป่าเตียวเหลียงก็รู้ว่าทัพของซิฉุยมาใกล้แล้วก็ให้ทหารร้องบอกให้ทหารจินรู้ว่าทัพของซิฉุยมาถึงแล้วจะได้เกิดกำลังใจทหารจีนเมื่อรู้ดังนั้นก็คุมกำลังเข้าต้านทานทัพไทยมิใหญ่ที่จะถูกฆ่าฟันล้มตายเพียงใดก็ตามเพราะว่ามีคนมาช่วยแล้วในไม่ช้าทัพของซิฉุยก็ถึงลูกเนินแล้วก็เข้าโจมตีทางด้านหลังของทัพธงผาธงผาขับม้าพระจากด้านหน้าซึ่งทหารของเขารบอยู่กับทหารของเตียวเหลียงแล้วก็หันไปไล่ฆ่าฟันทหารของซิฉุยจนกระทั่งทหารของซีฉุยแตกกระจายไปแล้วเขาก็กลับมายันทางด้านเตียวเหลียงอีกทหารของธงผาซึ่งกุมภวาหมายจะให้ขนาบทัพของเตียวเหลียงกลับกลายเป็นฝ่ายถูกขนาบแทนและฝ่ายไทยก็มีจำนวนน้อยกว่าธงผาจึงต้องกลับมาช่วยด้านหลังอีกเขาขับม้าช่วยคนของเขาอยู่ทั้งสองด้านจนม้าหมดแรงเขาเรียกตัวใหม่ขึ้นขี่ไล่ฟันฝ่ายจิ๋นต่อไปและม้านั้นก็ล้มลงอีกธงผาก็เรียกเอาตัวใหม่แล้วก็สู้รบกับฝ่ายจินทั้งสองด้านที่ใดมีการต่อสู้มากธงผาก็จะเข้าไปที่นั่นแล้วก็ขับไล่ฝ่ายจินแตกกระจายไปเมื่อขับไล่ฝ่ายจินแตกกระจายไปแล้วธงผาก็จะไปช่วยฝ่ายไทยที่อื่นต่อไปในขณะนั้นซีฉุยกำลังขับคนของตนให้หนุนเนื่องเข้าไปเมื่อเห็นธงผาเช่นนั้นซีฉุยก็บอกนายกองซึ่งยืนอยู่ข้างๆคืออยู่บนหลังม้านะคะบอกว่าให้ดูคนไทยคนนั้นเขาคือธงผาคนที่เคยทำให้ทัพของงันสุยแตกตื่นมาแล้วซีฉุยบอกว่ามาครั้งนี้สูเห็นหรือไม่หากไม่มีใครขัดขวางวนผู้นี้ไว้ทัพเราก็จะพ่ายเหมือนครั้งงานสวยอีกเจงเอียวในกองผู้หนึ่งจึงกล่าวว่านั่นหรือธงผาที่ฆ่าเซ็กโปข้าจะไปจัดการหวนคนนี้เองแล้วเจงเอียวก็พุ่งม้าไปพร้อมกับชูดาบเหนือหัวเมื่อเข้ามาใกล้ตรงที่ธงผากำลังสู้กับทหารจินเจงเอียวก็ร้องไปว่าห้วนป่าสู้รบกับทหารเลวของเราได้เท่านั้นหรือมาลองดาบของข้าบ้างธงผาก็พุ่งม้าไปอย่างเจงเอียวเขาแกว่งดาบอยู่เหนือหัวทหารทั้งไทยและจินมองเห็นเหมือนธงผาถือดาบอยู่สี่เล่มพร้อมกันและขณะที่เจงเอียวจะฟันลงมานั้นดาบของธงผาก็ตัดลำตัวของเจงเอียวขาดเป็นสองท่อนแต่ยังคงทับกันอยู่เหมือนเดิมและแขนของเจงเอียวก็ยังเงื้ออยู่เช่นนั้นต่อเมื่อม้าผงกขึ้นร่างของเจงเอียวจึงร่วงลงอย่างพื้นดินจากนั้นธงผาก็หันไปขับไล่ทหารจินต่อไปไทยผู้หนึ่งกำลังถูกจินสองคนรุมธงผาเข้าไปแทงจินคนหนึ่งตายอีกคนหนึ่งหยิบหอกซัดที่ตกอยู่ที่พื้นดินแล้วก็พุ่งไปถูกแขนธงผาธงผาก็พุ่งม้าไปยังจินนั้นแต่จินนั้นหลบไปอยู่หลังต้นไม้
และหลบธงผาไปมาโดยใช้ต้นไม้นั้นบังธงผาก็ยืนขึ้นบนโกรนแล้วเงื้อดาบฟันทั้งต้นไม้และคนจินที่หลบอยู่จนกระทั่งร่างขาดเป็นสองท่อนแล้วธงผาก็ไล่ฆ่าฟันทหารจินต่อไปในขณะที่ร่างของเขานั้นได้รับบาดแผลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากคมอาวุธของฝ่ายจินทหารจินรับการฝึกมาอย่างดีแล้วแล้วก็รู้ว่าฝ่ายตนขนาบทัพไทยอยู่และมีกำลังเหนือกว่าจึงมีกำลังใจที่จะสู้รบฝ่ายไทยต่อไปบางครั้งก็ต้องถอยออกมาแต่ขบวนที่อยู่เบื้องหลังก็เข้ามาแทนที่และพวกที่ถอยออกมานั้นจะตั้งขบวนใหม่และเข้าโจมตีฝ่ายไทยต่อไปอีกเมื่อแสงจากดวงตะวันยังอยู่ทั้งสองฝ่ายก็รู้ว่าฝ่ายใดเป็นจินและฝ่ายใดเป็นไทยและเขาฆ่าฟันกันเพราะคิดว่าเขาแตกต่างกันครั้นดวงตะวันลับแล้วก็ไม่อาจจะเห็นได้ว่าใครเป็นเพื่อนใครเป็นศัตรูทั้งสองฝ่ายก็แยกกันแล้วก็ปล่อยให้ศพเกลื่อนอยู่ในท้องทุ่งผู้ที่บาดเจ็บบ้างก็เดินกลับบ้างก็ถูกหามกลับมาและธงผาก็รวมอยู่ในหมู่คนไทยที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสภายในค่ายของฝ่ายไทยแม้คนที่บาดเจ็บจะสิ้นชีวิตไปทีละคนแต่ไม่ได้มีผู้ใดครางด้วยเสียงร้องทุกคนรู้ว่าธงผาซึ่งเป็นผู้นำของเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสมากและกำลังรอความตายอยู่กุมภาวามานั่งข้างสหายรักของเขาธงผามองดูเลือดที่หยดอยู่เรื่อยๆจากบาดแผลแล้วก็กล่าวแก่กุมภาวาว่าทุกสิ่งกำลังแยกย้ายไปที่เดิมของมันแล้วแต่ก่อนที่ข้าจะหายใจครั้งสุดท้ายสูบอกข้าเถิดว่าคนไทยจะเป็นอิสระต่อไปหรือจะให้เป็นทาสของจินอีกสูจงบอกตามที่สูคิดเถิดสำหรับเพื่อนที่กำลังจะจากสูไปกุมภาวาบอกว่าธงผาเอ้ยเราร่วมใจร่วมชีวิตกันมาข้าไม่อาจจะปิดบังสูได้บัดนี้การที่เราจะรักษาแคว้นไทยไว้ได้นั้นยากแล้วครั้งนี้เราเสียหายเกินกว่าจะแก้ไขได้ข้าจะถอยไปยังเมืองลือที่นั่นสูจะได้บุตรและภรรยาดูแลจนกว่าจะหายป่วยสูจงพยายามรักษาตัวเอาไว้เถิดธงผานิ่งอยู่แล้วก็พยุงกายขึ้นนั่งข้าพอใจแล้วที่ได้ตายก่อนที่ชาวจินจะมาเป็นนายของข้ากุมภวาเอ่ยเมื่อสูกลับไปยังเมืองลือจงบอกรำพาภรรยาข้าให้พาบุตรไปทางใต้ให้พ้นจากอำนาจของจินอย่าให้คนจินกวาดต้อนลูกไปเป็นทาสในแคว้นจินเลยแล้วธงผาก็สิ้นใจในขณะที่นั่งอยู่นั้นทุกคนก้มหน้านิ่งสักครู่หนึ่งกุมภวาก็เงยหน้าขึ้นกล่าวแก่คนณที่นั้นว่าเมื่อใดเล่าคนไทยจะมีผู้นำเช่นธงผาอีกเขาเหนือคนทั้งปวงในกำลังและฝีมือแต่หัวใจของเขาเมตตาเป็นที่สุดเขาเป็นหัวหน้าปกครองคนแต่เขาชังการใช้อำนาจคนเช่นนี้ยากที่จะหาได้แล้วกุมภวาก็จับร่างของธงผาให้นอนลงและทุกคนที่นั่นก็อาลัยธงผายิ่งนักจากนั้นทัพไทยก็ถอยไปยังเมืองลือเมื่อทัพไทยถอยไปแล้วเตียวเหลียงก็บอกกับซีฉุยว่าตอนนี้ทัพไทยกลายเป็นเสือลำบากไปแล้วแต่เยี่ยงเสือลำบากทัพไทยจะสู้อีกเมื่อศัตรูเข้าไปใกล้ข้าจะตามทัพไทยไปยังเมืองลือสูจงนำทัพของสูไปยังเมืองเชียงแสกุมภวาจะไม่อาจแยกทัพออกเป็นสองได้จะปล่อยให้เชียงแสตัดสินโชคชะตาของตนตามลำพังซีฉุยก็ถามว่าเหตุใดสูจะให้ข้าไปยึดเชียงแสเล่าหากว่าเราทั้งหมดตรงไปยังเมืองลือเราก็จะยึดเมืองลือได้กุมภวาไม่มีกำลังพอจะสู้กับเราแล้วเชียงแสก็จะเป็นของเราโดยไม่ต้องสู้รบซีฉุยเอ่ยเรามาครั้งนี้มีได้ประสงค์จะฉกชิงเอาที่ดินของคนไทยแม้เราจะมาด้วยดาบ
และด้วยอำนาจของกองทัพแต่เราต้องการเป็นมิตรกับคนไทยและต้องการให้คนจีนรู้จักปกครองด้วยความดีเมื่อการศึกเสร็จแล้วเราจะให้คนไทยอยู่ใต้การปกครองที่ไม่มีการแตกร้าวกันเองข้าอยากให้การปกครองของเราในแคว้นไทยดีกว่าการปกครองที่คนไทยใช้กันเองสูจงไปที่เชียงแสเถิดบอกชาวเมืองว่าขอให้ทัพของสูได้พักในเมืองอย่างเพื่อนถ้าชาวจิ๋นคนใดข่มเหงสูจงประหารชาวจิ๋นนั้นเสียด้วยมือของสูเองสูจงไปสำแดงความดีของชาวจิ๋นให้ปรากฏไว้ที่เมืองเชียงแสนแล้วต่อไปข้างหน้าแคว้นไทยอื่นๆจะได้ไม่เกลียดอำนาจของจิ๋นการปกครองของเราก็จะสะดวกขึ้นสูอย่าให้ทหารจิ๋นทำอันตรายทรัพย์สินและร่างกายของชาวเมืองไม่ว่าชายหรือหญิงแม้แต่ข้าวหยิบมือเดียวก็อย่าขืนใจเอาของเข้ามาเตียวเหลียงกำชับซีฉุยจากนั้นซีฉุยก็นำทัพของตนไปยังเชียงแสส่วนเตียวเหลียงก็นำทัพมุ่งไปยังเมืองลือ